การทำบุญวันศาสตร์เดือน10ประเพณีที่คนไทยภาคใต้ให้ความสำคัญซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียกว่าวันชิงเปรตซึ่งมีการทำบุญถึง2ครั้งเพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้วและเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมวันศาสตร์เดือน10ให้ดำรงอยู่ในสังคมถิ่นใต้และสังคมไทยพร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ให้แก่นักศึกษาบุคลากรและผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ประเพณีดังกล่าวอย่างถูกต้องจึงเป็นที่มาของ3มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณและสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมาลายูได้จัดงานสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10โดยนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจจะร่วมเรียนรู้ประวัติความเป็นมาผ่านนิทรรศการรวมถึงขั้นตอนและวิธีการทำขนมเดือน10เพื่อให้นะคะเกิดการต่อยอดกันแล้วก็ทุกเจเนเรชันนะคะของทั้งเยาวชนทั้งชาวบ้านได้ร่วมกันเราก็เลยมีกิจกรรมสาธิตขึ้นมานะคะที่เป็นสาธิตเรื่องของการทำขนมในงานบุญศาสตร์เดือน10ความคาดหวังก็ของเด็กๆก็คือทำให้เขาเห็นว่าประเพณีที่มันเป็นประเพณีของบ้านเราที่เป็นประเพณีพื้นบ้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นประเพณีที่จัดกันในหมู่บ้านหรืออะไรในชุมชนเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นประเพณีที่สำคัญที่มันแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของเรารวมทั้งความเป็นตัวเราความเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้ที่จะทำให้เขาเกิดเป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชาวใต้ของเขาค่ะสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากการจัดงานสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10คือเด็กและเยาวชนได้ร่วมเรียนรู้และลงมือทำขนมเดือน10ด้วยตนเองเพราะที่ผ่านมาอาจจะเพียงแค่ได้เห็นและรับประทานอย่างเช่นขนมต้มที่ได้ลงมือห่อข้าวเหนียวด้วยใบกระเพาะให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมซึ่งต้องใช้ความชำนาญเพื่อให้รูปทรงออกมาอย่างสวยงามข้าวเหนียวที่ห่อมิดชิดไม่มีข้าวเหนียวออกมานอกใบกระเพาะรวมถึงขนมเจาะหูที่มีรูปร่างหน้าตาจะเหมือนโดนัทอันเล็กเป็นสัญลักษณ์แทนเบี้ยเงินสำหรับใช้สอยถือเสมือนเป็นเครื่องประดับจำพวกต้มหูหรือต่างหูหรือเงินรูสมัยโบราณเพราะรูปทรงของขนมคล้ายกับเบี้ยหอยซึ่งขนมเจาะหูนี้จะใช้ในช่วงเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีแกงสมรมขนมราขนมพองให้ได้ริมชิมรสขณะเดียวกันก็ยังมีนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และการจัดมรับอีกด้วยโดยเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างมีความสุขที่ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำขนมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้สืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นความภาคภูมิใจของลูกหลานที่ได้สืบต่อเพื่ออนุรักษ์มรดกล้ำค่านี้ไว้ให้คงอยู่สำหรับหนูถือว่ามีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าทุกศาสตร์เดือน10เนี่ยหนูจะต้องกลับบ้านเพื่อไปทำบุญให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วค่ะก็รู้สึกดีค่ะวันนี้ก็เห็นน้องๆประถมตัวเล็กๆมาทำให้น้องเขาแบบได้รับรู้ถึงประเพณีที่แบบมีมาอย่างนี้บางคนก็ได้ปฏิบัติด้วยนี่ได้ทำขนมด้วยตัวเองค่ะก็อยากให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะอนุรักษ์วัฒนธรรมนี้ให้อยู่คู่กับพวกเราชาวใต้ไปนานๆค่ะประเพณีทำบุญวันศาสตร์เดือน10ถือเป็นงานบุญประเพณีที่สำคัญในภาคใต้ของไทยไม่ว่าลูกหลานหรือญาติพี่น้องของคนในครอบครัวจะไปทำงานอยู่แห่งหนตำบลใดของประเทศไทยจะต้องเดินทางกลับมาบ้านเกิดเพื่อมากราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายและผู้ที่เคารพนับถือเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณรวมทั้งจะได้ทำบุญให้กับผู้ร่วงลับไปแล้วและได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของคนในครอบครัวกันด้วยซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในการทำบุญเดือน10ครั้งที่2ซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญใหญ่คือวันแรม15ค่ำเดือน10ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่28กันยายน2562